ปัจจุบันคนที่ไม่ได้มีเชื้อสายจีนนิยมส่งบุตรหลานของตนไปศึกษาที่โรงเรียนจีนในระดับชั้นประถมศึกษาในมาเลเซียมากขึ้นเพราะนอกจากจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์แล้วยังช่วยเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของประเทศอีกด้วยจำนวนพ่อแม่ของเด็กที่ไม่ได้มีเชื้อสายจีนที่ส่งบุตรหลานไปศึกษาที่โรงเรียนจีนในระดับชั้นประถมศึกษาเพิ่มขึ้นจาก 4% ในปี2011สู่ 18% ในปีที่ผ่านมาในขณะที่โรงเรียนรัฐซึ่งเป็นโรงเรียนของคนเชื้อชาติมาเลย์มีนักเรียนที่ไม่ใช่เชื้อสายมาเลย์เพียง 4% เท่านั้นสำหรับการศึกษาของมาเลเซียโรงเรียนประถมมีอยู่3ประเภทโรงเรียนที่สอนเป็นภาษามาเลย์ภาษาจีนและภาษาทมิฬสำหรับชุมชนชาวอินเดียที่อาศัยอยู่ในประเทศพ่อแม่มักจะส่งลูกของตนไปโรงเรียนตามชาติพันธุ์เพื่อจะได้พูดภาษาแม่ของตนได้สืบเนื่องมาจากเปอร์เซ็นต์จำนวนพ่อแม่ของเด็กที่ไม่ได้มีเชื้อสายจีนที่ส่งบุตรหลานของตนไปศึกษาที่โรงเรียนจีนในระดับชั้นประถมศึกษานั้นเติบโตก้าวกระโดดทำให้โรงเรียนจีนกลายเป็นโรงเรียนยอดนิยมซึ่งผุดขึ้นทั่วมาเลเซียมากที่สุดในขณะนี้และมีความผสมผสานของเชื้อชาติมากที่สุดที่ทำมัน是好的，因为他们对我们国家也好，因为呢各民族呢就大家都互相的更加的了解，更加的知道呢各族自己的文化呢，然后呢生活在一起呢就不会有时不会产生了误会。แม้เด็กที่ไม่ได้มีเชื้อสายจีนจะไม่มีทักษะในการเขียนและทักษะการอ่านในระดับดีเยี่ยมแต่เมื่อพวกเขาเรียนจบระดับชั้นประถมศึกษาพวกเขาก็สามารถสื่อสารภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่วTo me, Chinese is very hardworking, so I want him to learn to adapt Chinese culture to be a hardworking person. And another reason is I want him to learn additional language. นิชา บวรวัฒนวานิช ทีมข่าวต่างประเทศ Spring News รายงาน